สวัสดีค่ะป้าผานะคะวันนี้พบกันอีกแล้วค่ะกับป้าผา ASMR น้องๆขอกันมาแบบแปลกๆเยอะมากค่ะวันนี้นะคะตามคำเรียกร้องค่ะพริกพันเม็ดค่ะป้าผาเข้าโรงพยาบาลก็อย่าลืมไปเยี่ยมนะคะทุกคนเราไม่พูดเยอะค่ะวันนี้เป็นพริกคั่วงานะคะเราก็จะทานไม่หมดนี่หรอกมั้งก็น่าจะประมาณเกือบพันจริงๆแหละเนาะเพราะว่าจริงๆเม็ดหนึ่งก็จะมาสักแค่นี้นะคะไม่เยอะมากมองไม่เห็นเอาอันใหญ่ๆหน่อยนี่ค่ะประมาณสักแค่นี้ค่ะ1เม็ดนะคะโอเคค่ะแล้วก็มีอีกอย่างนึงนะคะน้องๆบอกกันมาว่าทำไมตอนกินต้องพูดเบาไม่พูดเลยดีกว่าไหมหรืออะไรเนาะก็พี่พาใช้ไมค์แยกนะคะตอนนี้พูดเนี่ยไม่ได้ใช้ไมค์นะพอใช้ไมค์นะเสียงมันก็จะโดดแบบดังมากๆเลยค่ะขนาดเสียงเคี้ยวเนี่ยยังได้ยินขนาดนั้นนึกออกไหมแล้วเสียงพูดจะขนาดไหนก็จำเป็นต้องใช้เสียงกระซิบค่ะถ้าใครอยากได้อรรถรสมากขึ้นควรใส่หูฟังนะคะโอเคถ้ายังไงเราไปเริ่มกินกันเลยThank you.
เป็นยังไงบ้างคะน้องๆน้องๆว่าเผ็ดไหมคะกินไม่ถึงพันเม็ดหรือเปล่าพี่พากินไปหลายช้อนมากๆเลยนะคะยังเหลืออยู่เยอะมากๆใครสนใจอินบ็อกซ์มาได้นะแซวเล่นนะคะดูสิเยอะมากเลยนะคะแล้วก็เป็นพริกแห้งค่ะแห้งแบบนี้เลยเห็นปะโอ้เดี๋ยวแปลว่าจะเฉลยนะคะจริงๆแล้วนะคะเป็นพริกคั่วงานะคะนี่ค่ะจากแม่เอวี่นั่นเองเขาก็จะกินเหมือนเป็นสแน็คอะแบบกินเล่นนะคะเขาบอกว่าไม่เผ็ดนะคะแต่ว่าส่วนตัวปอพาคิดว่ากินเยอะๆก็เผ็ดเหมือนกันว่าไม่เผ็ดถึงกับแบบกินพริกเม็ดนึงอะไรเงี้ยปอพาคิดว่าเขาอาจจะเอาไส้พริกออกนะคะแล้วก็เอาเปลือกพริกมาแล้วก็ใส่งาเข้าไปค่ะน้องๆคนไหนสนใจอยากจะไปลองชิมนะว่าเผ็ดจริงหรือเปล่าเนาะนี่ค่ะตามไลน์นี่เลยนี่เดี๋ยวปอพาจะทิ้งลายไว้ใต้ร่างคลิปนี้เหมือนกันนะคะกระป๋องละประมาณ160บาทเนาะยังไม่รวมค่าส่งนะคะใครสนใจก็ไปหาซื้อกันได้เลยก็อร่อยนะคะนี่ค่ะเป็นพริกแบบสดๆเลยน้องๆอยากให้ป้าพาเอาอะไรมากินอีกในคลิปถัดไปก็สามารถคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยนะคะถ้ายังไงคลิปนี้ป้าพาไปแล้วนะคะสำหรับใครที่บอกว่าให้กินขี้ระวังไว้ให้ดีนะคะป้าพาอาจจะเอาขี้มากินจริงๆก็ได้นะคะพริกพันเม็ดป้าพาเขากินมาแล้วนะคะอย่าไปย้อมป้าพาถ้ายังไงคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บ